วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้รายการฟังหูไว้หูของเราจะไม่คุยเรื่องของการเมืองเราจะไม่คุยเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรานั้นได้มีรอยยิ้มแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยค่ะคือที่จริงเราก็ติดตามลุ้นระทึกนะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งตอนนี้ก็ประชุมอยู่ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพราะว่าเราได้เสนอเมืองโบราณสีเทพเป็นเมืองมรดกโลกที่จริงก็ดำเนินการมาตามสมควรนะทำอะไรมาต่อเนื่องแต่เพิ่งจะได้รับการประกาศให้เมืองโบราณสีเทพเนี่ยเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะแล้วก็เป็นการทำงานต่อเนื่องมันมาเกิดผลในรัฐบาลคุณเศรษฐาแต่ว่าก็มีการดำเนินการมาต่อเนื่องเป็น10ปีนะระหว่างนั้นเราก็ทำอะไรเยอะแยะนะคราวนี้เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเราก็พอมีอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้อย่างอยุธยานี่ก็เป็นเมืองมรดกโลกค่ะสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าใช้สุโขทัยนี่เป็นเซ็นเตอร์ก็เป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็มีบ้านเชียงนะเป็นทางด้านการขุดค้นโบราณเนี่ยผมจำน่าจะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะนะส่วนสีเทพเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ว่าตอนนี้เป็นมรดกโลกมีการประชุมแล้วก็ลงมติกันไปเมื่อตอนบ่ายวันนี้ที่ทางประเทศทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จากนี้ไปเนี่ยผู้คนก็จะตื่นเต้นผู้คนก็จะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่ผมต้องบอกกับคุณชุติมาบอกกับคุณผู้ชมเนี่ยว่าผมเนี่ยไปที่เขาเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยโอ้ไปเที่ยวมาเป็นไม่รู้กี่ครั้งแล้วล่ะนุ่นไม่เคยไปเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าอยู่ตรงไหนโอเคผมอยากให้เริ่มต้นอย่างนี้นะเพราะเดี๋ยวจะมีคนไปเยอะค่ะนะก็เอาเป็นว่าตัวอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งต่อไปก็คือมรดกโลกเนี่ยนะหรือเป็นเมืองโบราณสีเทพเมืองมรดกโลกเนี่ยถ้าเราอยู่กรุงเทพนะครับถนนที่จะไปเนี่ยเป็นทางหลวงหมายเลข21ค่ะทางหลวงหมายเลข21เนี่ยถ้าออกจากกรุงเทพไปเนี่ยเราใช้ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินพอไปถึงพุแคเนี่ยมันจะเป็นตัว Y เราออกทางขวาเดี๋ยวอาจารย์ถ้าพูดเป็นหมายเลขแบบนี้เด็กวัยรุ่นน่ะเขาไปตาม Google Map มันเส้นไหนสายเอเชียสายไม่ต้องถนนพหลโยธินแต่ว่าทางขึ้นน่ะคือผมชอบเป็นเบอร์ถนนมากกว่ามันแน่นอนกว่าดูในนาวิเกเตอร์เขาเป็นเบอร์ถนนนะเขาไม่เขียนชื่อถนนค่ะพหลโยธินก็วิ่งจากกรุงเทพไปจนถึงเกือบจะแยกเนี่ยแยกเป็นตัว Y เนี่ยอันหนึ่งตรงเขาเรียกว่าพุแคเนี่ยพุแคจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปถึงเพชรบูรณ์แต่ว่าที่เราไปเนี่ยมันจะเริ่มต้นก็คือผ่านทางเข้าป่าอะไรไอ้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยขึ้นไปอีกค่ะนะไปจนถึงเลยลำนาลายชัยบาดาลขึ้นไปจากชัยบาดาลขึ้นไปเนี่ยมันจะมีสีเทพวิเชียรบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะทางหลวงหมายเลข21นะเมื่อไปถึงตรงสีเทพแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอำเภอนั่นแหละในตัวอำเภอเนี่ยของจังหวัดเพชรบูรณ์ของอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่ถึงไอ้ที่ไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีนะค่ะยังไม่ถึงเอาง่ายๆเลยก่อนท่านต้องเลี้ยวขวาเข้าตรงสี่แยกนั้นน่ะเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข2219ค่ะนะมันก็จะพาท่านไปประมาณ 7-8 กิโลก็จะถึงจุดที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพไม่ต้องอะไรซับซ้อน Google กดเขียนก็อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเดี๋ยวพาเราไปเองไปง่ายอันนี้คือรู้ที่ไปก่อนถ้าไปจากกรุงเทพประมาณสักน่าจะสัก200กิโลค่ะ200กิโลผมใช้เวลาเดินทางประมาณสัก3ชั่วโมงเต็มๆอุทยานนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนคะอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพกว้างครับประมาณสัก
สัก 2,000 ไร่ก็แล้วกัน 2,000 ไร่เป็นพื้นที่กว้างแต่ต้องบอกก่อนว่าเอาอย่างนี้ยังไม่ต้องไปดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าที่ตั้งของเมืองโบราณสีเทพเนี่ยมันคือเมืองในลุ่มแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักเนี่ยคือแม่น้ำที่มาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ค่ะนะไหลลงมาตามล่องเขามาเรื่อยๆเนี่ยจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาชนกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักมาเจอกันที่วัดพนัญเชิงโอเคไหมตรงอยุธยาตรงอยุธยาตรงแถวป้อมเพชรอ่ะตรงแถวนั้นแหละสามแยกบางกระจะไอ้แยกน้ำวนอะไรพวกนั้นเป็นตัวเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ำป่าสักลุ่มแม่น้ำป่าสักมีความสำคัญ2 อย่างอันที่1คือมีการเชื่อมโยงกับทางภาคอีสานเพราะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์เทือกเขาเพชรบูรณ์ฝั่งนี้ก็คือเพชรบูรณ์ลพบุรีข้ามไปอีกฝั่งนึงเนี่ยมันคือชัยภูมิมันคืออะไรพวกนั้นไงเขามันนครราชสีมาโคราชเนี่ยมันเขามันกลางอยู่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นเมืองที่เป็นเส้นทางการค้าจากทางตอนไหนที่เป็นทางอีสานมาภาคกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันอยู่ในลุ่มน้ำเมืองโบราณต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในลุ่มน้ำทั้งนั้นแหละเพราะการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มันต้องมีน้ำมันต้องอุดมสมบูรณ์ใช่มันต้องมีน้ำลุ่มน้ำเนี่ยมันก็จะมีแร่ธาตุด้วยเพราะน้ำน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันถ้ามีแร่ธาตุเอายกตัวอย่างเช่นนะถ้าเป็นทางอีสานก็ลุ่มแม่น้ำชีลุ่มแม่น้ำมูลก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ทางภาคเหนือภาคกลางเนี่ยอย่างในที่มันจะเชื่อมโยงกับลุ่มแม่น้ำป่าสักเนี่ยถ้าเป็นลุ่มแม่น้ำน่านเมืองสำคัญก็จะเป็นพวกทุ่งยางอุตรดิตถ์พิษณุโลกถ้าเป็นลุ่มแม่น้ำยมก็จะเมืองสำคัญก็จะเป็นสุโขทัยศรีสัชนาลัยอะไรเงี้ยถ้าเป็นลุ่มแม่น้ำปิงเนี่ยก็จะเป็นกำแพงเพชรถ้าเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยุธยาอยุธยาเห็นไหมอันนี้เราต้องเข้าใจลักษณะลุ่มน้ำลุ่มน้ำป่าสักแถวนี้มันจะมีสามลุ่มน้ำใหญ่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำวังลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านเนี่ยลุ่มน้ำป่าสักแล้วก็ขยับออกไปหน่อยเนี่ยจะเป็นลุ่มน้ำบางปะกงค่ะอันนี้ก็อีกอันนึงนะคนละสั่งกันนะแต่ถ้าเกิดไปทางขวาไปทางตะวันตกนั่นจะเป็นลุ่มแม่น้ำแม่กองค่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะเอาเป็นว่าเฉพาะลุ่มแม่น้ำป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งตั้งเป็นเมืองถ้าตั้งเป็นเมืองยุคแรกของสีเทพเนี่ยต้องบอกว่าได้รับอิทธิพลสมัยที่เราใช้คำว่าทวาราวดียุคทวาราวดีก็ประมาณพุทธศตวรรษที่13แล้วแถวเนี้ย13 14แล้วแถวเนี้ยในอาณาจักรในยุคที่เป็นทวาราวดีเนี่ยถ้าเรานึกนะภาพไม่ออกว่ามันเป็นเมืองไหนสำคัญเนี่ยก็ขอให้นึกถึง2เมืองและให้ชวนให้ไปเที่ยวด้วยอันแรกคือนครปฐมนครปฐมตรงไหนคะนี่แหละไอ้เจดีย์องค์พระปฐมนี่แหละตรงแถวนั้นน่ะเมืองโบราณนครปฐมราชบุรีเนี่ยมันก็คืออารยธรรมทวาราวดีจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือที่สุพรรณบุรีอำเภออู่ทองอันนี้ก็มีร่องรอยของอารยธรรมทวาราวดีด้วยเหมือนกันมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั้งสองที่ไปดูได้เลยแต่ละจังหวัดเขาจะมีแล้วมันจะมีลักษณะสำคัญอันหนึ่งก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นจะเป็นศาสนาพุทธดูยังไงอะคะว่าอันนี้คือทวาราวดีก็จะทวาราวดีเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่สำคัญในธรรมจักรจะมีธรรมจักรเป็นหินสลักธรรมจักรเป็นหินตอนนั้นยังไม่มีเขาไม่นิยมสมัยก่อนนี่ไม่นิยมรูปเคารพพระพุทธเจ้านิยมเป็นตัวแสดงธรรมจักรนี่จะเป็นตัวแสดงศาสนาพุทธแล้วก็อาจจะมีวิริสมาลาเพิ่มเติมมีเป็นกวางเป็นกวางที่มาจากป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอะไรเงี้ยเพราะว่าป่านั้นเป็นป่าที่มีกวางอยู่เยอะก็จะมีเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ท่านไปดูเถอะทั้งที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่นครปฐมเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นธรรมจักรนะอันนี้คือตอนต้นของสีเทพหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นการแผ่ขยายเข้ามาของอารยธรรมของเขมรโบราณที่เราเรียกว่าสมัยเมืองพระนครก็คือสมัยอังกอร์สมัยนครวัดนครธมนี่แหละก็แผ่ขยายแผ่เข้ามาก็แผ่เข้ามาไม่ใช่แผ่เฉพาะมาที่สีเทพนะมันแผ่มาหมดนะเพราะท่านจะเห็นว่า
แผ่ไปทางถ้าแผ่ขึ้นไปทางเหนือท่านก็จะเห็นที่ราบสูงโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกษอันนี้ก็จะมีร่องรอยของอารยธรรมเขมรโบราณอย่างเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทพนมลุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะศิลปะมันจะออกมาลักษณะแบบนั้นถ้าทางแถวสะแก้วปาจีนก็เต็มไปหมดอ่ะปราสาทซะด็อกก็ทมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะไอเนี้ยมันเป็นการแผ่เข้ามาเป็นเรื่องปกติเป็นยุคที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูเมืองโบราณสีเทพเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีอารยธรรมซ้อนทับซ้อนกันอย่างน้อยเนี่ยสองอารยธรรมนั่นคืออารยธรรมแบบทวาราวดีกับอารยธรรมแบบเขมรโบราณก็ต้องเป็นพุทธกับพราหมณ์มั้ยคะอาจารย์ใช่ทวาราวดีเนี่ยมันเป็นพุทธเริ่มต้นเนี่ยเป็นพุทธเถรวาทหรือมหายานผมไม่แน่ใจแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเป็นเถรวาทโอเคมั้ยทางพราหมณ์ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของศาสนาฮินดูพราหมณ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในเมืองโบราณสีเทพเนี่ยมันจะมี2 ส่วนประกอบกันนะส่วนที่เป็นได้รับอิทธิพลทางเขมรก็จะชัดเจนมีปรางมีอะไรต่ออะไรพวกนี้การจัดภูมิทัศน์อะไรต่ออะไรก็จะเป็นลักษณะที่เชื่อมโยงกับเขมรกับอีกอันที่เป็นของดั้งเดิมอยู่อันนี้เป็นเรื่องอารยธรรมเดิมเป็นอารยธรรมทวาราวดีทำไมถึงพูดอย่างนั้นดูจากทรงดูจากอะไรส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามีการขุดค้นพบของทั้งธรรมจักรทั้งรูปของพระอาทิตย์พระสุริยเทพทั้งสิ่งที่ปรากฏในโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันพอบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นยุคไหนยุคไหนเวลานั้นเขาจะขุดขึ้นมาเขาเรียกว่าหลุมขุดค้นเวลาหลุมขุดค้นพวกนี้ก็จะมีทั้งโครงกระดูกลูกปองลูกปัดกระดูกกำไรอะไรใช่ไหมคะโบราณโบราณสมัยมนุษย์ก่อตั้งก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3,000 4,000 ปีของอยู่ข้างล่างเพื่อให้ดูว่ามันมีพัฒนาการยังไงดูจากชั้นดินที่มันแตกต่างกันแต่ของที่เราเห็นตรงหน้าเราไม่ต้องไปขุดเราไม่ใช่นักโบราณคดีอ้าวอันนี้แตกต่างนะก็ใกล้นักคือมันทุกที่ที่เป็นเมืองโบราณมันก็จะมีเจอซากเจอโครงกระดูกเจอลูกปัดเจออะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติแต่เรานักท่องเที่ยวอ่ะเราไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกเราก็เอาเป็นว่าถ้าเข้าไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนั่นสิไฮไลท์ที่สำคัญของเมืองนี้มีอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของเมืองโบราณสีเทพนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมส่งคำถามมาถามอาจารย์วีระนะคะช่องทางในการส่งคำถามก็คือ LINE ID @2ears นั่นเองค่ะจะมาตอบให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปในวันศุกร์ที่จะถึงนี้หรือว่าถามคำถามเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์แหล่งอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์มีความรู้เยอะมากไม่คือผมเป็นคนชอบเที่ยวผมไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกคือไปเที่ยวแล้วก็ค้นคว้าหาอ่านทำความเข้าใจลืมไปอันนี้ไม่แน่ใจนะเห็นบอกว่าในคราวเดียวกันในการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45ที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยของเขมรเขาก็มีโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเหมือนกันที่ไหนคะที่เกาะแกรเกาะแกรเกาะแกรนี่ก็เป็นเมืองโบราณสมัยชัยวรมันที่4ของเขมรเขาไม่แน่ใจนะนี่ไม่แน่ใจของเขามีสมเบอร์โปรยกูกมีเกาะแกรมีปราสาทพระวิหารมีนครวัดนครธมอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรช่างอันนี้พูดเผื่อที่อาจารย์บอกว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยโหใหญ่มากเลยคือเราต้องแบ่งเอาโฟกัสสำคัญเนี่ยเอาของสูงก่อนเอาของใหญ่ๆก่อนเขาบอกพื้นที่โดยรวมมา 2,800 กว่าไร่มันมีเมืองในกับเมืองนอกอ๋อเขาแบ่งกันแบบนั้นแล้วดูจากการขุดขุดคูน้ำเนี่ยคือถ้าเป็นทวาราวดีเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมๆอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเกิดเป็นเขมรเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมชัดเจนสมมาตรไอ้นี่มันจะเป็นกลมๆแล้วก็จะมีไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเก็บกักน้ำด้วยอะไรด้วยนะการจัดผังเมืองจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการชักน้ำจากอาณาบริเวณเข้ามาจุดที่เป็นจุดสนใจที่ควรรู้เกี่ยวกับโบราณสถานที่สีเทพเนี่ยอันที่หนึ่งนะเอาข้างนอกก่อนเอาข้างนอกก่อนนอกเมืองก่อนนอกเมืองเนี่ยมันจะมีภูเขาอยู่ภูเขาหนึ่งชื่อเขาธมรัตชื่อนี้ได้ยังไงมาคะธมรแปลว่าหินคือแต่ว่ามันอยู่ข้างบนนะมีอันนี้ไกลอยู่ห่างจากตัวเมืองนอกเมืองในไปประมาณ15กิโลอันนี้ไม่ต้องไปหรอกแต่ใครสนใจก็ไปมันจะเป็นภูเขาใหญ่ๆเขาจะแบ่งออกเป็น
เมืองในกับเมืองนอกแต่อันนี้นอกเมืองไปเลยนอกเมืองไปเลยส่วนในเมืองในเนี่ยแยกเป็น2ส่วนส่วนในเมืองในเนี่ยสิ่งที่ควรให้ความสนใจเนี่ยอันที่1คือเขาคลังในค่ะอันนี้มันก็เป็นโบราณสถานภายในเขตเมืองในเขาคลังในข้างในมันก็จะมีที่น่าสนใจมันจะมีรูปเป็นรูปคุดแบกหินคนแบกอะอยู่ข้างล่างเป็นคนแค่มันเหมือนกับเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุเป็นชั้นๆลงมาเขาคลังในแล้วก็จะมีปราสาทปรางสีเทพแล้วก็ปรางสองพี่น้องไอ้ตรงเนี้ยมันสะท้อนอารยธรรมของเขมรแน่นอนในส่วนที่เป็นเมืองในนะเพราะถ้าให้สังเกตดูนะเขาคลังในเนี่ยผมนึกเชื่อมโยงกับที่ไหนรู้ไหมที่ไหนคะผมนึกเชื่อมโยงกับไอ้ที่เป็นโบไอ้ที่เป็นศาสนสถานที่อยู่หลังศาลพระการที่ลพบุรีทรงมันทรงเดียวกันเป็นภูเขาขึ้นไปมีทางขึ้น4ทางคล้ายๆกันแล้วก็มีอะไรต่ออะไรพวกนี้นะอีกส่วนนึงอันนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเมืองนอกเมืองนอกเนี่ยจะมีโบราณสถานสำคัญคือเขาคลังนอกตัวเขาคลังนอกนี่แหละมันสะท้อนอารยธรรมทวาราวดีนะเพราะมีเจดีย์เดี๋ยวให้เขาถ่ายให้ดูตรงนั้นค่ะคือมันจะเป็นสถูปอันนี้เหรอคะอันนี้มันจะเป็นสถูปซึ่งตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมผมไม่แน่ใจว่าทางขึ้นเนี่ยมันมี3ทางหรือ4ทางนะอันนี้คือเขาคลังนอกซึ่งมันจะต้องออกจากตัวเมืองในเนี่ยมาอยู่เมืองนอกมาดูเขาเรียกส่วนที่เป็นเขาคลังนอกสังเกตดูว่ามันจะมีทางเดินประทักษิณน่ะรอบเป็นฐานสี่เหลี่ยม4ทิศเลยนะคะ4ทิศแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นที่2นะแล้วตรงนั้นน่ะที่เหลือร่องรอยน่ะที่จริงตรงนั้นจะเป็นสถูปใหญ่นะผมไม่แน่ใจว่ารูปทรงข้างบนนี่จะเป็นรูปอะไรนะแต่ว่าเป็นสถูปใหญ่นะพังทลายไปแล้วก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้เพราะว่าเขาเพิ่งขุดแต่งในช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มันเป็นกระจัดกระจายต้องขนหินออกอะไรออกจนเห็นทรงแบบนี้อันเนี้ยถ้าจะไปดูสีเทพเพราะได้เป็นมรดกโลกก็อันนี้ต้องดูนะอันนี้ต้องดูเลยอันนี้คือการจำลองเขาพระสุเมรุค่ะอย่างจริงจังเลยอ่ะส่วนในสมัยโบราณตอนนั้นเขาคลังนอกอะค่ะเขาเอาไว้ทำอะไรคะตอนนั้นมันเป็นโบราณสถานค่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นศาสนสถานอยู่นอกเมืองแต่จริงๆมันก็คืออยู่ในเมืองนั่นแหละแต่มันอยู่อีกด้านนึงของจริงก็ใหญ่ใหญ่ก็ต้องไปดูเองล่ะนะส่วนอันนี้จะเป็นส่วนของเมืองในในเมืองในเนี่ยจะมี3อย่างอันที่1ก็คือเขาคลังในไม่สูงเขาคลังในไม่สูงนะอันที่2ก็จะเป็นปรางสีเทพอันที่3ก็จะเป็นปางสองอันนี้ในเขาคลังในเล็กๆไม่สูงมากเขาคลังในอยู่ในตัวโบราณสถานอยู่ในเขตเมืองในจะเป็นลักษณะภูเขาแบบนี้เหรอมันก็เป็นเนี่ยแหละไม่ใช่เป็นภูเขาหรอกมันที่จริงมันคือมันพังทลายลงมาที่จริงมันก็คือเหมือนกับเป็นอะไรล่ะเป็นที่ตั้งพวกนี้จะเป็นที่ถ้าเป็นทางเขมรเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งศิวลึงเป็นที่ตั้งศิวลึงเป็นรูปเป็นหรือก็บางทีก็มีรูปเคารพอะไรพวกนี้เป็นศิวลึงค่ะส่วนภายในของไอ้นี่เนี่ยที่ฐานเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเป็นรอยเป็นภาพสลักหินเป็นปูนปั้นอะไรต่ออะไรพวกนี้นะที่เขาคลังในอันนี้ต้องเข้าไปดูใกล้ๆนะถึงจะเห็นของจริงมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้ต้องไปดูใกล้ๆมีรูปคนเป็นคนแคะแบกอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาคลังในเนี่ยคุณชุติมาดูค่ะเนี่ยเขาคลังในเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์แต่อันนี้คือรูปคนแคระคนแคระใช่ใช่ใช่อยู่ในที่ที่เขาคลังในอยู่ที่ฐานของเขาคลังในแต่เขาบอกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าคนแคระอย่างเงี้ยค่ะตรงเศียรจะน่าสนใจเพราะว่าจะไม่ได้เป็นที่เฉพาะรูปคนอย่างเดียวจะมีรูปสัตว์ด้วยใช่ไหมแล้วแต่ก็คือมันคือเชิงเขาหิมพานต์เชิงเขาหิมพานต์ก็จะมีฤาษีมีคนมีคนครึ่งคนครึ่งสัตว์มีกินรีมีคนแคะมีอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ใครอันนี้เป็นเรื่องปกติสิงช้างลิงสิงช้างลิงอะไรเนี่ยแต่ก็เป็นแสดงถึงความเป็นป่าหิมพานต์อันนี้คือป่าหิมพานต์เชิงเขาหิมพานต์เขาหิมพานต์ก็คือเขาพระสุเมรุนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละนะส่วนที่เป็นตัวปรางเอาปรางสีเทพก่อนไหมคะหรือสองพี่น้องก่อนอันไหนก็ได้นะคือผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ไปเป็นสิบปีแล้วแต่เอาอย่างนี้ทั้งปรางสีเทพแล้วก็ปรางสองพี่น้องเนี่ยคือปรางสองพี่น้องคือมันมีสองปรางติดกันนะผมเข้าใจว่าที่ปางสองพี่น้องเนี่ยมีภาพสลักหินที่ทับหลังค่ะที่ทับหลัง
ที่ทับหลังที่ทับหลังที่ทับหลังเนี่ยเป็นศิลปะสมัยบาปวนนะก็สมัยบาปวนนี่คือก่อนนครวัดก่อนนครวัดก่อนนครวัดประมาณสัก50ปี60ปีถ้าเกิดใครเคยไปเขมรก็จะมีปราสาทบาปวนอยู่ตรงกลางเมืองอยู่ตรงด้านล่างของพระบรมมหาราชวังในเมืองนครธมเนี่ยปราสาทบาปวนเป็นปราสาทประจำราชการของพระเจ้าอุทัยทิติยวรมันที่2คนที่สร้างหรือคนเป็นคนให้ดำเนินการเนี่ยไปทำไอ้สลักศิวลึงพันอันที่ลุ่มไอ้ตรงลำน้ำกระบาลสเปียนนะแล้วก็เป็นคนให้ทำบารายตะวันตกเป็นสมัยบาปวนอันเนี้ยมันจะมีลักษณะทางศิลปะเนี่ยมันเหมือนกับสมัยบาปวนค่ะสมัยบาปวนก็ตกศตวรรษที่16พุทธศตวรรษที่16 17ประมาณเนี้ยนะประมาณสัก1100กว่าๆคศนะ1100ถึง1200เอ้ยโทษ1000ต้นจนถึงประมาณ1150ประมาณเนี้ยนะก็พุทธศตวรรษที่16อ่ะประมาณเนี้ยคราวนี้ที่เนี้ยมันจะมีรูปสลักหินที่เป็นทับหลังปรางสองพี่น้องเนี่ยนะคะปรางสองพี่น้องอันนี้อยากให้ไปดูเขาบอกว่าทางด้านซ้ายจะมีทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปรพตีเหรอเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกอุมามเหศวรอุมามเหศวรพระศิวะนั่งบนโคนนทิค่ะคู่แล้วก็พระอุมาเนี่ยพระแม่อุมาเนี่ยก็ไปนั่งบนตักของพระศิวะอันนี้เขาเรียกปรางอุมามเหศวรทรงโคนนทิคือโคนนทิเนี่ยเป็น Mercedes Benz ของพระศิวะรถประจำตำแหน่ง Mercedes Benz ก็แล้วมันจะอยู่บนบัลลังก์บนบัลลังก์นั้นใต้บัลลังก์เนี่ยจะเป็นหน้าการหน้าการก็จะเป็นหน้าการที่เอามือจับเสียนเสียนพญานาคสวยอ่ะผมไปดูมาหลายรอบละสวยยังสมบูรณ์อยู่เลยลวดลายยังชัดเจนเลยก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ก็ใช้อันนั้นอันนึงส่วนปางสองพี่ส่วนนอกจากนี้เขาจะมีที่ตั้งแสดงอะไรในอุทยานเขามีเป็นเหมือนก็เป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยๆนะอันนี้ก็เข้าไปดูได้จะมีส่วนที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้ก็คือสุริยเทพสุริยเทพนะก็สะท้อนว่ามันคงจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเมืองโบราณนี่ด้วยอะไรด้วยนะอันนี้ก็ไปดูแล้วกันเป็นความรู้นะก็หลักไปยังไงบอกแล้วส่วนที่ควรดูมันเป็น2 ส่วนค่ะเมืองในกับเมืองนอกเมืองในจะต้องดู3อย่าง1ปางสองพี่น้อง2ปางสีเทพ3เขาคังในเมืองนอกไปดูเขาคังนอกถ้ามีเวลาไปดูไปปีนขึ้นเขาทบลัดแต่ไม่ต้องไปหรอกมันเหนื่อยเกินนะมันไกลเกินแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องไปดูอะไรแค่นี้แต่ผมแนะนำว่าถ้าเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเดินครับอย่าไปนั่งไอ้รถปุ้นๆเลยรถพ่วงเอาไว้ไม่เอาเดินเถอะครับเดินเข้าไปเดินลุเข้าไปนะดูผังให้ออกแล้วก็เดินอาจจะเห็นอะไรเยอะค่ะแล้วอย่าคือยิ่งไปตอนนี้ไม่แน่ใจว่าฝนมันตกหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงปลายหน้าคือผมไม่ไปช่วงหน้าฝนเพราะว่าเป็นแฉะนะที่ผมชอบไปประมาณสักช่วงปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกาเนี่ยไม่มีฝนละแห้งๆแต่ยังเขียวอยู่จะได้บรรยากาศแต่ยุงชุมไอ้แมลงเยอะนะต้องระวังใครแพ้แมลงต้องระวังนะแต่ผมก็ไม่รู้เขาจัดเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจัดระบบยังไงนะแต่ว่าถ้าถามผมอ่ะถ้าไปเนี่ยควรจะเดินจากจุดไปจุดเนี่ยแล้วก็ถ้าให้ดีก็มีคนพาเที่ยวนิดหน่อยหรือไม่ก็ไปดูเริ่มต้นเนี่ยไปทำความเข้าใจก่อนเข้าไปที่ไอ้ที่เขาแสดงของอ่ะที่เขาขุดค้นพบเนี่ยเราไปดูตรงนั้นก่อนแล้วก็ดูซิว่าในเนี้ยผังการเดินจะเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแต่ที่มันกว้างนะถ้าผมถามผมว่าเอาแบบเพลินๆนะในอุทยานสีเทพเนี่ยถ้าเดินนะค่ะคิดว่าใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงค่ะเดินแบบเพลินๆเหมือนเราไปเมืองโบราณพระราชวังโบราณที่อยุธยาเนี่ยก็เดินเพลินๆก็มันมีเป็นชั่วโมงนะเดินเพลินๆแต่เราก็อยากฟังเรื่องเพลินๆที่เป็นเกร็ดพงศาวดารอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะย
ย่าลืมนะคะเรื่องของเกร็ดความรู้ต่างๆค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมก็อย่าลืมส่งมาในรายการนะคะช่องทางในการส่งคำถามก็คือ LINE ID @2ears นั่นเองค่ะอาจารย์คะเวลาที่เราเล่าเมืองโบราณแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของไทยค่ะแต่ละอย่างมันจะมีความเชื่อมโยงกันคือเราก็ต้องคือเอาตามความเข้าใจของผมอะคือเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นห่วงเวลาไหนได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมประเภทไหนแล้วก็หลักคิดความเชื่อศาสนาเป็นศาสนาอะไรมันก็สะท้อนผ่านโบราณสถานศาสนสถานที่เราเห็นนั่นแหละค่ะนะมันอาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมลงลึกหน่อยบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการอยากรู้อยากเห็นขนาดไหนแต่มันจะทำให้เรารู้ว่ามันมีพัฒนาการนะของสิ่งต่างๆที่ปรากฏเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยมันสร้างทับซ้อนทับซ้อนทับซ้อนเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเราต้องเอาไอ้ที่อันเป็นของใหม่นี่ออกไปจากของเราออกไปจากเรื่อยๆจนถึงของเก่าสุดอ่ะอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจอันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเชื่อมโยงนิดนึงอยากเล่าเป็นสนุกสนุกมากกว่าผมไม่ทราบว่าคุณชุติมาเคยดูหนังเรื่องสุริโยไทยไหมเคยค่ะคุณจำคุณใหม่เจริญปุระได้ใช่ไหมจำได้คุณใหม่เจริญปุระเนี่ยเล่นเป็นแม่อยู่หัวสุดาศรีสุดาจันทร์หรือเท้าศรีสุดาจันทร์เป็นพระสนม1ใน4พระสนมหลักนะศรีสุดาจันทร์อะไรล่ะมันมีอยู่ทั้งหมด4สนมเอกอะนะของพระชัยราชาธิราชพระชัยราชาธิราชในคุณอะไรที่แกเป็นสามีของนักแสดงผู้หญิงด้วยชื่อคุณจันนี่ป่ะคะไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนคะคุณพระชัยราชาธิราชที่เดี๋ยวต้องไปเปิดย้อนดูใหม่ละคุณอะไรผมก็จำชื่อแกไม่ได้แล้วที่แกแบบไอ้มีอะไรที่แกเป็นสโตรกอะชื่ออะไรนะคุณพงพัฒน์คุณพงพัฒน์คุณพงพัฒน์เนี่ยรู้สึกจะเป็นพระชัยราชาธิราชนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่แสดงแล้วเป็นเหมือนกับเป็นชู้หรือเป็นคู่รักอะระหว่างที่พระชัยราชาธิราชไปทำศึกที่เชียงใหม่อะก็ในอโยธยาหรือในอยุธยาเนี่ยมันก็แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์หรือว่าคุณใหม่เจริญปุระเขาก็เป็นคนบัญชาการใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปเกิดชอบพอกับคนหนึ่งคนที่เป็นตัวแสดงก็คือคุณจอห์นนี่แอนฟูเน่ค่ะเขาชื่ออะไรรู้ไหมชื่อพันบุตรศรีเทพพันบุตรศรีเทพเขาเชื่อมโยงกับเมืองศรีเทพไหมคะนี่แหละเขาต้องมาจากเมืองศรีเทพแน่อ๋อสมัยนั้นเนี่ยเวลานั้นเขาก็จะแต่งงานเชื่อมโยงกันแบบนี้คือดูแล้วเนี่ยแกต้องมีพื้นเพมาจากแถวนี้แน่นอนค่ะเพราะมันเป็นลุ่มแม่น้ำป่าสักเชื่อมโยงกับลพบุรีเชื่อมโยงกับราชวงศ์อู่ทองเดิมซึ่งเราสันนิษฐานว่าท้าวศรีสุราจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นละโวอโยธยาค่ะละโวอโยธยาคือละโวกับอโยธยาอโยธยาปัจจุบันนี่ก็คือเมืองทางฝั่งทิศตะวันออกของอยุธยาที่มีแม่น้ำป่าสักกั้นเนี่ยที่มีถ้าอโยธยาปัจจุบันที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะมีวัดมเหยงวัดอะไรกุนีดาววัดอโยธยาอะไรวัดเจ้าแม่ดุสิตอะไรแถวนี้วัดสุวรรณโกศอะไรประมาณนี้นะละโวอโยธยาเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับทั้งศรีเทพละโวอโยธยาพวกนี้มันต้องพันกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะชัยบาดาลลำนาลายอะไรพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นลุ่มแม่น้ำป่าสักลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาคุณจอห์นนี่แอนโฟเน่เนี่ยตำแหน่งที่อยู่ในวังเป็นพันบุตรศรีเทพเชื่อมโยงกับเมืองโบราณศรีเทพที่จริงมันยังมีเมืองอื่นอีกนะอย่างอะไรล่ะมันจะมีเมืองที่เป็นเมืองโบราณที่อยู่ในอันนี้อยู่ในพระราชพงศาวดารชื่อนี้ก็ด้วยความรักใคร่ชอบพอกันก็มีการเลื่อนยศปรับตำแหน่งให้ปรับตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้าอยู่นอกวังมาอยู่ในวังเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าขุนชินราชค่ะนะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งคล้ายๆขับกลอนอะไรต่ออะไรแสดงก็ต้องมีความรู้ต้องอ่านต้องพูดง่ายๆว่าต้องอ่านหนังสือโบราณได้อะค่ะ
ถึงจะอ่านได้ถึงจะมาแปลอะไรให้ฟังเล่าเรื่องให้ฟังอ่ะเป็นคนมีทักษะไม่ใช่มีทักษะมีความรู้เป็นสตอร่าเราเชื่อว่าพันบุตรศรีเทพหรือในเวลาต่อมาคือขุนชินราชเนี่ยน่าจะเป็นพราหมณ์น่าจะมีความรู้ทางด้านคัมภีร์โบราณหลังจากนั้นเมื่อเข้าขยับมาอยู่ข้างในเป็นขุนชินราชแล้วอยู่ข้างในแล้วเนี่ยตอนหลังก็ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กับศรีสุดาจันทร์ค่ะก็มีลูกไงแล้วก็มีเรื่องการวางยาพิษพระชัยราชาเสร็จแล้วก็สถาปนาขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยุธยาช่วงเวลาสั้นๆประมาณ50วันค่ะคือขุนวรวงศาธิราชนี่แหละพันบุตรศรีเทพ at the end of the day ก็คือขุนวรวงศาธิราชซึ่งต่อมาเนี่ยแกก็ถูกกำจัดนะก็จะมีคนที่มาจากพิษณุโลกขุนพิเรนธารเทพขุนฉัตรชัยเป่งพาณิชย์ถูกไหมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งพระเทียนราชาขุนสลันยูวงกระจ่างไปวางแผนกันในท้ายที่สุดก็ละหลอกว่ามีช้างไอ้นี่ก็อยากขุนวรวงศาธิราชก็อยากจะไปจับช้างก็เลยถูกบอมถูกรวบตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าคลองสะบัวนะก็สังหารตรงนั้นมันมีที่เขาเรียกวัดแรงหรือวัดโคกอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นที่ที่ฆ่าทั้งขุนวรวงศาธิราชศรีสุดาจันทร์แล้วก็ลูกเราจำฉากนี้ได้ที่เป็นตอนจบตอนที่เป็นตอนที่ไปไล่กันบนกลางวันกลางคืนที่มีเรือเลออะไรนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วก็มีคนนึงชื่ออะไรล่ะคุณที่เป็นอีกคนนึงเป็นขุนอะไรอินทรเทพเนี่ยคุณอะไรล่ะที่ต้องกลับมาวงไมโครอ่ะวงไมโครอ่ะใครคุณหนุ่ยอัมพลวงไมโครนั่นหนุ่ยอัมพลต้องกลับไปย้อนดูใหม่และน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่ผมเล่าให้ฟังว่าความที่เป็นเมืองโบราณแล้วมันก็มีความต่อเนื่องอย่างน้อยๆเราก็เห็นร่องรอยในพงศาวดารในประวัติศาสตร์พันบุตรศรีเทพอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นจะเล่าให้ฟังอีกแต่เมื่อจำเนียนการผ่านไปอารยธรรมทวาราวดีถูกครอบโดยอารยธรรมเขมรโบราณเมืองก็ถูกทิ้งร้างประมาณว่าสมัยอยุธยาคือพอสุโขทัยขึ้นอยุธยาขึ้นเนี่ยเมืองตอนในอย่างศรีเทพก็หมดป่าเพราะศูนย์อำนาจมันย้ายมาอยู่ที่เดิมเนี่ยมันเป็นสุโขทัยมันก็ยังมีศรีเทพมีอะไรแต่พอสุโขทัยลงปั๊บมันก็ย้ายมาอยู่อยุธยาความสำคัญของลพบุรีอโยธยามันก็ลดลงเมืองก็บางคนก็บอกว่าถูกทิ้งร้างอาจจะมีโรคระบาดโรคหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็มีความสัมพันธ์กับลุ่มน้ำป่าสักเกี่ยวข้องกับเพชรบูรณ์มันก็ยังมีความต่อเนื่องแล้วเมืองก็ยังมีอยู่ชื่อนี้ก็เป็นชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปก็เท่านั้นเองเราก็ไปดูของเดิมในประวัติศาสตร์ซึ่งมันมีความเป็นมาคิดว่าแบบนี้คงทำให้คนอยากไปเที่ยวศรีเทพกันเยอะไม่งั้นเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าเกิดมันชุลมุนอย่าว่ากันนะจากบ้านของอาจารย์ตรงเพชรบูรณ์ไปเมืองศรีเทพไกลไหมคะถ้าขับรถมาจะประมาณสัก100กิโลค่ะจากของผมอยู่อีกฝั่งนึงผมอยู่อีกด้านนึงคือผมอยู่อีกฝั่งนึงของถนนสาย21ผมไม่ได้ผมมันอยู่ทางอีกฝั่งนึงไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไปก็เพลินๆน่ะนะขับรถไปจากกรุงเทพไปประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งนะแล้วเสร็จแล้วก็จะแวะไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีก็เลยขึ้นไปอีกหน่อยนึงนุ่นเนี่ยยังไม่เคยไปที่เมืองศรีเทพเลยเพราะบ้านน่ะของคุณแม่อยู่กำแพงเพชรกำแพงเพชรก็มีเมืองโบราณอยู่ตรงนั้นใช่ๆกำแพงเพชรน่ะกำแพงเพชรเนี่ยมีอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรก็เป็นเมืองคู่นะเป็นเมืองแฝดเหมือนกันเหมือนกับสุโขทัยศรีสัชนาลัยก็เรียกอะไรชากังลาวกับนครชุมเรารู้แต่ชาวกล้วยชากังลาวอะ แต่ว่าชื่อก็ยังปรากฏอยู่เมืองศรีเทพอ่ะชื่อก็ยังปรากฏอยู่ถูกไหมคะที่กำแพงเพชรเนี่ยชื่อก็ยังปรากฏอยู่นครชุมชากังลาวใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกับพิษณุโลกก็มีสะหลวงพิษณุโลกนะแล้วก็ยังมีศรีสัชนาลัยสุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าเรามีสิ่งที่มันสืบทอดตกทอดมานะหลายคนอาจจะละเลยการได้ไปฟื้นฟูได้ไปรู้จักมันก็เป็นคล้ายๆกับว่ามันก็เป็นความปลื้มปิติร่วมกันยินดีนะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าไปดูก็มีถ้ามีความเข้าใจบ้างก็จะเป็นประโยชน์นะอย่างนี้ในการเออคือไม่ใช่ว่าไปยืนบังโบราณสถานถ่ายรูปทำติ๊กต็อกอะไรกันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวและได้ความรู้ก็จะได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งด้วยมันก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์แต่เวลาที่เราแยกแยะค่ะเมืองประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์หลังประวัติศาสตร์จริงๆก็คือต้องดูแบ่งถ้าแบ่งยุคแบบนี้ได้จะดีมากได้ได้คือก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งค่ะส่วนใหญ่คำว่ามันคือไม่มีบันทึกไม่มีเอกสารไม่มีอะไรก็เลยเป็นเมืองก่อนประวัติศาสตร์ไปแต่ก่อนประวัติศาสตร์ก็ยังมียุคเหล็กยุคทองแดงอย่างถ้าเราไปดูเมืองสีเทพอย่างเงี้ยค่ะวัสดุหรือว่าที่เขาใช้ในการก่อสร้างมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงหินศิลาแรงศิลาแรงแรงนี่ก็เป็นดินชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินน่ะแล้วพอเอาขึ้นมาแล้วมันจะแข็งเขาใช้แรงเนี่ยเป็นตัวฐานไปดูจะเห็นเป็นที่มันเป็นพุนสีแดงๆอ่ะมันคือแร่เหล็กพุนแข็งๆพอเอามาตั้งแล้วมันจะแข็งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอิฐแล้วอีกอันก็จะเป็นพวกหินหินก็เป็นหินนี่ใช้ไว้สำหรับแต่งประดับแปะลงไปอะไรไปเนี่ยอันนี้แต่เขาไม่มีปูนฉาบนะเขาไปวางทับๆไม่คือมันมีหลายๆอย่างต้องไปดูเป็นที่ไปถ้าเป็นหินก็หินมาทับก็ไม่ต้องมีปูนฉาบใช่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดบางอันเขามีการลงเป็นลายปูนหินปูนปั้นน่ะมันก็ต้องมีปูนน่ะก็เป็นปูนที่มันเอามาจากหอยเหยมาผสมทำอะไรอย่างเงี้ยเอากาบหอยอ่ะเปลือกหอยเอามาป่นอะไรต่ออะไรพวกนี้รู้แบบนี้เราว้าวเนาะแคลเซียมคาร์บอเนตอ่ะอ๋ออาจารย์แล้วอย่างทับหลังอะค่ะฝีมือคือลวดลายเวลาที่เราไปเห็นนะคะเขาวิจิตรมากเลยอะในสมัยก่อนนะเขาก็คิดใช้มือแกะก็ใช้สิวใช้อะไรนี่แหละแต่ว่าเขาแกะมันก็เหมือนให้นึกถึงเราแกะไม้ทางเหนือค่ะแกะไม้สักอะแต่ว่าแกะหินเขาก็มีความเขาต้องเลือกหินเป็นแล้วก็ลงลายเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีแกะมั่วนะเขาจะมีการวาดเขียนโกรนก่อนว่าจะแทงอะไรยังไงแล้วก็แกะตามที่มันมีช่างที่แกะก็มีทั้งช่างที่เบื้องต้นแกะกับช่างที่ลงรายละเอียดก็เป็นอีกช่างนึงนะค่ะไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะมีเลเวลนี่คือศิลปะเมืองโบราณสีเทพลองไปเที่ยวกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้อาจารย์เล่าเรื่องราวของเมืองโบราณอื่นอย่าลืมส่งมานะคะผ่าน LINE ID @2ears ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ